ัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูหลังเกมนะผลออกมาทางด้านเพชรกลางนาสิทธิ์ผู้พันใหญ่นิรันดร์นะครับชนะคะแนนทางด้านเพชรแท้สอบังเสือนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลังเกมนะครับมุ่งการมวยอย่างนี้เข้าใจไหมต้องเตะขาอย่างเดียวต้องตัวไม่เตะมุ่งเตะที่โน่นที่หน้าโน่นเนี่ยข้าวเม็ดแล้ววันไหนไม่ได้เนินมึงยอมกูอย่างยังไงบอกว่าไม่พับตายเลยย้ำอย่างเดียวเลยเอาไปยอมเลยมึงมวยหมัดเหรอฮะฮะคนอ้าทุกคนมาอย่างเดียวเลยมึงต่อไม่ลงแล้วตรงนั้นมึงตีมึงต้องหวานวันไหนมึงยอมอย่างเดียวเลยเบิร์นเบิร์นมึงก็ระเบียบไปเลยก็ต่อยก็ดังโอเคต่อยกองทัพมึงต่อยดีกว่าเลยนะต่อยดีมากกองทัพอ่ะยกขึ้นเออตัวเกียร์มึงต่อยกองทัพต่อยดีมากเลยบอกไว้ก่อนนะกองทัพไม่ได้ดูไม่ได้เลยต้องต่อยแบบกองทัพนะไม่ต้องมาใหม่ใช่ป่ะไม่ต้องเตะขาเว้ยใช่ไหมคุณมึงให้คุณเตะขาดิอ่ะแจ้งมึงต้องขวางมึงต้องดึงก้อนวัดเป็นฟันลงมาลุ้นใช่เปล่าเยอะในกองเตะตึ้มตึ้มยังมีอะไรเอาอะไรเลยต้องบทสอนถือเป้าถือไม่ฟังไม่ฟังหัวใจไม่ฟังเลยเอาเลยไม่ฟังเองโบนี่ก็ยุบสิเตะของตึ้มขาตึ้มยุบแล้วหมดแล้วไงบอกให้ดูจับไม่เอาเลยมาเดินก็คืออยู่นั่นแหละเดินก็รอเวลาเดินเวลาเขาเตะครับคอยระวังระวังไม่พ้นคอยรอให้เขาเตะอีกเดียวตั้งตั้งเองยิ่งต่อยยิ่งยิ่งแย่ยิ่งแย่ยิ่งแรงยิ่งไวแต่จะตั้งแรงอีกตอนนี้มึงมวยเนี่ยมึงยืนหน้าตรงเลยมึงแข็งข้างเราไม่ทันหรอกเข้าใจเปล่ายืนหน้าตรงเลยพร้อมเตะมึงจะมาเตะมึงตรงมึงเตะตัวแล้วข้างต้องได้ขวางแทงกันเหรอไงยังต้องหันใหม่ใช่ไหมมึงต้องพยายามตัวเองด้วยถือขามันมือไม่ยักแจ็คหน้าท้องผอนแล้วต่อมานี่ไม่เตะเลยไม่ฟังก็นี่คือบรรยากาศหลังเกมของแท้แล้วเราจะสัมภาษณ์ญาตินะโดนเลี้ยงบนอยู่เดี๋ยวเราไปดูผู้ชนะกันบ้างนะเพชรกลางนานะครับต่อหาร้องใช่ไหมครับสวัสดีครับท่านครับในบ้านน้องไฟก็ชราชนะเกมมันเป็นยังไงวันเรียนนี้คือเริ่มเกิดไปน้อยหนึ่งครับช่วงยก5ที่เราโดนหมัดเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์อะไรไม่มีครับไม่เป็นไรคิดว่าเราชนะลูกไหนวันนี้ครับคิดว่าเราชนะลูกไหนวันนี้ซ้ายครับแข่งซ้ายนะเรามั่นใจช่วงยกไหนว่าเราชนะมั่นใจยก3ยก3คุณมั่นใจแล้วแล้วคู่ต่อสู้นี้เข้ามาเป็นยังไงบ้างแหมคู่ต่อสู้อ่ะเข้ามาเป็นไงบ้างไฟนี้ก็ชกดีอยู่ครับดีนะแล้วน้ำหนักดีโอเคไหมน้ำหนักเนี่ยโอเคโอเคนะนับตามฟุตนี่เราได้เท่าไหร่135 135เราชนะมากี่ไฟได้นะถ้ากลับมาก็เริ่มไฟแรกไฟแรกมาใหม่โดยรวมนี่พอใจกับไฟเลยไหมยังไม่พอใจเริ่มมันเกิดครับ
จุดที่ต้องนับความไวคือจุดไหนเริ่มแบบความไวครับความไวต้องเดินสายหนึ่งครับเรื่องนั้นก็คือโอเคแล้วครับอยากขอบคุณแค่ไหนครับแค่นี้ขอบคุณทางวูฟเวนิรันครับกับวูฟอีวางไปครับก็ฝากติดตามเพื่อต่อไปไหนฝากติดตามผมไปเรื่อยๆนะครับผมจะไปทำให้แฟนหน่อยสิฟังครับครับเฮ้ยครับก็ขอวันนี้อื่นนิดนึงก็ขออภัยพี่น้องแฟนมวยด้วยเพราะว่าเพิ่งกลับมาชกไฟแรกในเวทีบางกรุงวันนี้ก็เลยอื่นไปนิดนึงแล้วก็ถอยนิดนึงเพราะว่าเราต้องคุมสภาพการชกให้ยืนระยะได้5ยกก็นัดหน้าก็จะดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเทรนกันแล้วผู้ใหญ่ที่รันหัวหน้าค่ายมากเขามากผู้ใหญ่แล้วก็เด็กมีความตั้งใจนะครับยังไงฝากมิตรรักแฟนมวยทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับค่ายมวยสิทธิ์ผู้ใหญ่ที่รันเดี๋ยววันจันทร์นี้ก็จะมีดาบเงินมาโชว์ผลงานให้พี่น้องอีกครับขอบคุณครับครับก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับทางด้านเพชรกลางนาสิทธิ์ผู้ใหญ่นิรันดร์นะฮะวันนี้ก็เก็บได้มานะฮะอันนี้เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่สองนะครับศึกมวยไทยพลังใหม่ฮะ